วันนี้เวลา16นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยพยวดีกรมดุราารณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิวราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2454ณนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาจากนั้นพระราชทานเหรียญลูกเสือสันเสริญประจำปี2563เหรียญลูกเสือสันเสริญประจำปี2564 พระราชทานธงคณะลูกเสือแห่งชาติแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติผ่านนายกรัฐมนตรีในฐานะอุปนายกสภาลูกเสือไทยพระราชทานธงลูกเสือกรุงเทพมหานครแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพระราชทานธงลูกเสือประจำจังหวัดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจำนวน76จังหวัดนับเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่มีการพระราชทานธงประจำจังหวัด แล้วทรงเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2,565ในการนี้พระราชาพระโอวาทความว่านับแต่กิจการลูกเสือถือกำหนดขึ้นเยาวชนลูกเสือผู้มีจิตอาสาได้มีบทบาทอย่างสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมส่วนรวมด้วยความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความปรารถนาดีอย่างสุจริตจริงใจเสมอมา นับได้ว่ากิจาการลูกเสือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสในการสร้างสมคุณลักษณะประจําตนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพผู้จะสามารถสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้ต่อไปด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่ากิจาการลูกเสือไทยสามารถยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริงอย่งไรก็ดีสังคมทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลูกเสือจึงจะเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ความสามารถความคิดและวิจารณญาณตลอดจนทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆให้เพิ่มพูนก้าวหน้าทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอเชื่อได้ว่าหากลูกเสือทุกคนที่มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติให้ได้ดังนี้รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในระเบียบว,วินัยและธรรมเนียมของลูกเสืออย่างแน่วแน่แล้วแต่และคนย่อมสร้างสารรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ สมกับอุดมการณ์ของลูกเสืออย่างแน่นอนธงลูกเสืออันเป็นเครื่องหมายแทนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งมอบไว้แก่ท่านในวันนี้ขอให้ทุกท่านถือเอาเป็นเครื่องเตือนใจให้ยึดมัน่นและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนดังที่กล่าวคือเป็นผู้สร้างสรรค์และรักษาความวัฒนาผาสุขให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราสืบไปสำหรับกิจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้ดำเนินง,งานตามพระราชบัญญัติลูกเสือพุทธศักราช2551 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาตินยโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาตินยโยบายของรัฐบาลและนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปลูกฝังฝึกฝนอบรมและพัฒนาเยาว,วชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือมีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาว,วชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในานะทรงเป็นองค์ประมุของค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งสํานักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสํานักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดนิรมกันขับเคลื่อนฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน1993คน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน1 8 0 0 0 0คนมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ4,802แห่งซึ่งมีโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานที่ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหลังจากอบรมแล้ว1 4 4 0 0โครงการทั่วประเทศ